อีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ครับในโซเชียลมีเดียแชร์กันเยอะกดไลค์กดหัวใจกันเยอะนะครับกลายเป็นกระแสฮือฮาอีกครั้งนั่นก็คือภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ตอนนี้ในโลกออนไลน์ให้ความสนใจอย่างมากคลิปนี้คือคลิปอะไรไปชมภาพนี้ครับผู้ใช้บัญชี X รายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปนี้ครับเป็นคลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีและองคมนตรีในปัจจุบันนะครับความยาวของคลิปนี้เนี่ยประมาณ1นาที26วินาทีครับโดยระบุข้อความอย่างนี้ครับ Hashtag ลุงตู่เมื่อ34ปีที่แล้วสมัยยังเป็นพันโทประยุทธ์จันทร์โอชาเสนาธิการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หล่อเฟี้ยวสุดๆผู้โพสต์ระบุด้วยว่าคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งจากคลิปในแอปพลิเคชัน TikTokโดยคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อปี2533ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายการถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในสมัยนั้นไปดูคลิปบางช่วงบางตอนของคลิปนี้ครับสวัสดีจ้ะเป็นไงดอกไม้ขายดีไหมขายดีนะแล้วดอกนี้ใช้เวลาทำนานไหมเนี่ยประมาณ2-3 วันโอ้ต้องใช้ความละเอียดมากเลยนะชุดฝึกงานมากไหมงานมากค่ะแล้วทั้งหมด600 ชุดเสร็จหรือยังเนี่ยตอนนี้กำลังทยอยส่งค่ะทยอยส่งนะดูแลคุณภาพให้ดีแล้วกันค่ะเนี่ยแหละครับคลิปนี้แหละครับกำลังเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลมีเดียนะครับหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยโพสต์ออกไปมีคนให้ความสนใจนะครับเข้ามาแสดงความคิดความเห็นอ่านตัวอย่างคอมเมนต์ให้คุณผู้ชมฟังครับบางคนบอกว่ารักลุงตู่นายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดของไทยบางคนก็บอกว่าลุงตู่เท่มากบางคอมเมนต์บอกนี่พระเอกหนังยุค90ครับบางคนบอกว่าลุงตู่หุ่นดีส่วนบางคนบอกว่าลุงเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกองทัพบกแล้วครับซึ่งโพสต์นี้นะครับถูกแชร์ออกไปตอนที่เราตรวจสอบเนี่ยนะครับ175ครั้งแล้วก็มีคนเข้าไปกดหัวใจถึง605ครั้งด้วยกันครับ